หนูอยากบอกเลิกเขาทำไงดีหนูขอเลิกกับเขานี่นะหนูอยากขอเลิกเขาแต่เขาก็ไม่เลิกแล้วเขาก็ทำเหมือนหนูไม่มีตัวตนคุณพระไปพูดกับคนอื่นว่าเลิกกับหนูแล้วทั้งที่จริงๆก็ยังไม่เลิกหนูเครียดมากเลยค่ะคิดจนหัวระเบิดเหนื่อยกับชีวิตแบบนี้หนูขอเลิกเขาเขาบอกไม่เลิกแต่เขาทำกับหนูไม่มีตัวตนแล้วหนูไปเครียดกับคนแบบนี้ทำไมก็เลิกคือเขาจะเลิกก็ให้บายคือก่อนที่หนูจะไปถามเขาเขาต้องการอะไรหนูต้องการอะไรหนูต้องการจบความสัมพันธ์นี้แล้วใช่ไหมหนูต้องการจบเพราะหนูต้องการประชดหรือหนูต้องการจบเพราะหนูต้องการจบจริงๆถ้าหนูต้องการจบจริงๆหนูก็แค่บอกเขาไปว่าจบถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจจะเลิกแล้วเราพูดกับเขาดีๆด้วยเหตุด้วยผลบอกเขามีอีกคำถามนึงบอกเลิกยังไงไม่ให้เจ็บเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าเขาวุฒิภาวะไม่พอหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคือเราไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลที่อะไรมากมายหรอกคือถ้าคนมันไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลวใช่ไหมคะงั้นการที่เราจะบอกเลิกกับใครสักคนหรือวันนี้ถ้าเกิดใครถูกบอกเลิกอย่าไปคิดว่าเราดีไม่พอมันคนละเรื่องอะถ้าเราคนมนุษย์นี้เรารักคนดีอุ้ยเขาก็ไปหาชีแต่งงานแล้วไม่ดีกว่าเหรอคะถ้าจะเอาคนดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลิกกับเราไม่ได้แปลว่าเราดีหรือเลวค่ะไม่ได้แปลว่าคุณค่าเรามีมากหรือน้อยค่ะมันมีแค่คำว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะงั้นการที่เรายื้ออยู่กับคนที่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆมันบั่นทอนไม่ใช่แค่ตัวเรามันบั่นทอนชีวิตเขาด้วยแทนที่เขาจะได้มีโอกาสไปเจอคนดีๆมากมายที่เหมาะสมกับเขาณวันนี้เขาอาจจะอยากไม่หรือฉันจะอยู่กับเธออะไรก็แล้วแต่นะคะงั้นถ้าเราจะบอกเลิกเขาถามว่าบอกเลิกไงไม่ให้เจ็บไม่มีหรอกค่ะบอกเลิกยังไงก็เจ็บค่ะแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องค่ะวันที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องมันเจ็บเจ็บตัวเราก็เจ็บที่เราทำร้ายคนที่เขารักเราเราไม่มีใครในโลกอยากทำร้ายคนที่เขารักเราหรอกนั้นเราเองก็เจ็บเขาเองก็เจ็บแต่เราทั้งคู่ต่างต้องดูแลตัวเองค่ะเราบอกเขาด้วยเหตุและผลว่าสมมตินะถ้าเราจะบอกเขาบอกว่าเรามานั่งคิดดูแลสิ่งที่เรามองเห็นในชีวิตคู่ของเราเนี่ยเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรามีเป้าหมายอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเธอจะเดินทางร่วมกับเราได้ในฐานะแฟนเรารักเธอในฐานะเพื่อนเรารักเธอในฐานะเพื่อนมนุษย์มิตรภาพเราไม่อยากที่จะให้เราความสัมพันธ์เราคือจบไปแล้วเราเกลียดกันเราอยากที่จะเป็นมิตรกับเธอแต่ณวันนี้มันไม่ใช่สำหรับเรามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรถ้าเขายังยื้อเฮ้ยให้ฉันทำอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์แต่จริงๆความหมายของคุณคือแค่คุณไม่รักเขาแล้วอ่ะก็บอกเขาไปอ่ะบอกว่าความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่ความผิดของคุณด้วยนะที่คุณแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ต้องไปโทษตัวเองคือมันไม่ใช่ก็แต่กูเข้าใจว่ามันรู้สึกยากจริงๆที่เราจะต้องบอกใครสักคนที่เขารักเราใช่ไหมแต่ดีที่สุดคือให้ของขวัญเขาด้วยความจริงใจค่ะให้ของขวัญให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่รักและแคร์เขาก็ให้เขาไปมีชีวิตที่ดีถูกไหมฮะเราการที่เราบอกเลิกเราไม่ได้ปลดปล่อยแค่ตัวเราปลดปล่อยเขาอาจจะไม่เข้าใจในวันนี้แต่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องเป็นดีลกับตัวเองฉะนั้นความชัดเจนคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะคะไม่ต้องให้เหตุผลอะไรมากเธอดีเกินไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเราบอกเลยว่ามันสำหรับเราความรู้สึกเราถามความรู้สึกเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันต้องทำไงให้ความรู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยอ่ะหรือคุณจะบอกด้วยเหตุผลอะไรก็ได้คุณไม่ได้ตอบโจทย์ฉันในเรื่องนี้เธอเป็นคนแบบนี้หรืออะไรที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดใจอย่าไปให้โอกาสเขาอย่าไปแค่รู้สึกผิดลองให้โอกาสอีกสักรอบแล้วเขาก็พยายามไปอีกรอบนึงแล้วก็แบกความหวังไปอีกรอบนึงถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่คุณหมดใจคุณบอกเขาไปตรงๆเจ็บแต่เดี๋ยวเขาก็หายแต่ถ้าลากเขาไปอยู่กับคุณมันเหมือนให้มอร์ฟีนมันหายแป๊บเดียวแต่สุดท้ายค่ะเขาจะเจ็บยาวแล้วกลายเป็นโรคเสพติดไปด้วยแทนที่จะโรคหายโรคกับไม่หายแถมได้สารเสพติดไปด้วย